วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่วายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำเห็ดสวรรค์ค่ะสูตรนี้นะคะเจสามารถรับประทานได้เลยนะคะเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบกันเลยดีกว่าค่ะวัตถุดิบวันนี้นะคะหลักๆ ก็จะเป็นเห็ดนางฟ้าหรือว่าเห็ดนางรมนะคะวันนี้เราจะใช้500กรัมค่ะถ้าเพื่อนๆใช้เห็ดอย่างอื่นนะคะก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปตามเห็ดที่เราใช้นะคะล้างทำความสะอาดเห็ดนะคะให้สะอาดจากนั้นนำขึ้นมาให้สะเด็ดน้ำค่ะนำเห็ดที่ได้มาฉีกเป็นเส้นๆนะคะแล้วแต่ขนาดเพื่อนๆต้องการเลยค่ะถ้าเราฉีกเป็นฝอยเล็กๆนะคะเราก็จะสามารถทอดให้เหลืองได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะขนาดแล้วแต่เพื่อนๆตามสะดวกเลยนะคะเราจะนำเห็ดที่ฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะไปตากแดดนะคะถ้าไม่มีแดดสามารถพึ่งลมได้ค่ะเราจะตากแดดเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงนะคะก็จะได้เห็ดที่ไม่แห้งมากนะคะก็จะพอหมาดๆประมาณนี้ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะนำไปทอดเลยค่ะเราจะนำเห็ดลงทอดในน้ำมันที่ร้อนปานกลางนะคะค่อนข้างไปทางแรงค่ะเนื่องจากว่าเห็ดของเราวันนี้นะคะไม่ได้ตากจนแห้งค่ะถ้าเพื่อนๆตากเห็ดจนแห้งนะคะเพื่อนๆจะต้องลดไฟลงแล้วก็ลดระยะเวลาการทอดลงนะคะไม่งั้นเห็ดจะไหม้ก่อนค่ะหลังจากเห็ดนะคะเหลืองจนทั่วแล้วนะคะเราก็จะนำเห็ดขึ้นไปพักให้เสด็จน้ำมันค่ะเราจะทอดแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนเห็ดที่เราเตรียมไว้หมดค่ะหลังจากที่ทอดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปเตรียมเครื่องสำหรับปรุงรสกันค่ะสูตรที่เราทำในวันนี้นะคะจะไม่ใช่เห็ดที่ทอดจนเหลืองกรอบนะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบกรอบนะคะเพื่อนๆจะต้องตากเห็ดให้แห้งจนสนิทค่ะก็จะได้เห็ดทอดแบบนี้ค่ะจากนั้นเราไปเตรียมเครื่องปรุงรสกันเลยค่ะเราจะใช้ซีอิ๊วขาวนะคะจำนวน2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปในกระทะนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลค่ะวันนี้จะใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะจำนวน2ช้อนโต๊ะเท่าๆกันค่ะส่วนผสมของเราวันนี้นะคะมีแค่2อย่างแค่นั้นเองค่ะจากนั้นเราก็เปิดไฟได้เลยค่ะเราจะเปิดไฟอ่อนๆนะคะเพื่อเคี่ยวน้ำตาลให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีกับซีอิ๊วขาวค่ะเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็จะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนน้ำตาลเขามีความเหนียวขึ้นเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราก็นำเห็ดที่เราทอดไว้นะคะใส่ลงไฟค่ะในเครื่องปรุงเลยค่ะจากนั้นเราก็ผัดต่อนะคะให้เขามีความแห้งค่ะเราจะผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเห็ดเขาเข้ากันดีกับเครื่องปรุงรสค่ะผัดจนมีความแห้งเลยนะคะจากนั้นเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยงาขาวนะคะปริมาณตามชอบกันเลยค่ะใส่มากก็หอมมากกันเลยนะคะวันนี้จะใช้เศษ 1/8 ถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะผัดต่ออีกเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ปิดไฟเราจะนำทั้งหมดนี้นะคะใส่ในถาดอบค่ะเพื่อที่จะอบต่อค่ะอบเพื่อไล่น้ำมันและให้เขามีความแห้งและมีความกรอบมากขึ้นค่ะวันนี้จะอบด้วยหม้ออบลมร้อนนะคะจะอบต่อเป็นเวลา5นาทีค่ะถ้าเพื่อนๆมีเตาอบสามารถใช้เตาอบได้เลยนะคะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆต้องระวังด้วยนะคะถ้าอบนานเกินนี้อาจจะไหม้ได้ค่ะครบเวลานำออกจากเตานะคะจากนั้นก็พักให้คลายร้อนค่ะหรือจะจัดเสิร์ฟตอนร้อนๆก็อร่อยค่ะเห็ดสวรรค์สูตรนี้นะคะไม่ใช่สูตรกรอบค่ะถ้าเพื่อนๆชอบแบบกรอบนะคะในขั้นตอนการตากจะต้องตากให้แห้งนะคะเวลาทอดก็จะกรอบค่ะมีความเหมือนหมูสวรรค์มากๆเลยนะคะลองทำดูค่ะไม่ยากเลยนะคะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยค่ะส่วนวิธีการจัดเก็บนะคะก็จัดเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดค่ะหรือจะเก็บใส่กล่องนะคะปิดฝาให้สนิทแบบนี้นะคะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องค่ะเก็บได้หลายวันกันเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านที่วาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ